ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับออโต้สปินนะครับพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาตากแดดกันแล้วร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบพี่ใหญ่ของรถปิกอัพนะครับของ2ค่ายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Nissan Navara นะครับ Navara NP300VL นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยเฉียดล้านไปนิดเดียวนะครับกับอีกคันนึงที่เห็นอยู่ทางนี้เนี่ยก็คือ Ford Ranger นะครับรุ่น 3.2 ลิตรนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่จริงๆเพราะเป็นรุ่น Wildtrak คันนี้เนี่ยราคาล้านกว่าบาทนะครับ2คันนี้เนี่ยทำไมเราถึงเลือก2คันนี้มารวมกัน Navara เนี่ยใหม่สุดในเซกเมนต์ที่เปิดตัวนะครับที่มีรถทดสอบณวันที่เราทำการทดสอบกันในขณะที่ Ranger เนี่ยถ้าย้อนกันไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย Ranger เป็นรถปิกอัพรุ่นแรกที่มีราคาเกิน1ล้านบาทนะครับในรุ่น 3.2 ลิตรซึ่งเราเอามาทดสอบเนี่ยเป็นตัวท็อปที่มีชุดตกแต่งไวแท็กถือเป็นรถปิกอัพรุ่นใหม่แบบใหม่รุ่นแรกเลยของประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราจะมาลองกันว่าระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับตัวไหนเนี่ยจะน่าสนใจน่าเล่นมากกว่ากันมาลองดูกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ใน Nissan Navara นะครับ NP300 รุ่น VL ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดเท่าที่เอามาจำหน่ายในตอนนี้ในประเทศไทยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือภายในเนี่ยถ้าเรามานั่งขับดูเราจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยมากขึ้นไปทุกทีนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังละแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับอยู่ทางนี้แล้วรวมถึงระบบควบคุมจอ3มิตินะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบควบคุมความเร็วกับวิทยุนะครับซึ่งหรูหรานะครับใกล้เคียงกับรถยนต์นั่งมากนะครับระบบเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเครื่องเสียงจอสัมผัส7นิ้วนะครับของ Kenwood ซึ่งถือว่าท็อปเลยล่ะถ้าเทียบกับบรรดารถปิกอัพที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะครับแอร์ก็เป็นระบบอัตโนมัติแบ่งการควบคุมซ้ายขวานะครับชิปออนไฟระบบเปลี่ยนระบบการควบคุมกับเครื่องระหว่าง2ล้อกับ4ล้อเนี่ยติดตั้งมาในรูปของสวิตช์บิดนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากนะครับสิ่งที่ใหม่มากเลยสำหรับ Nissan Navara ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของวงการปิกอัพในเมืองไทยเนี่ยก็คือจอแสดงผลแบบ3มิติแบบสีนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกซึ่ง Nissan นำเสนอมากว่าเป็นสิ่งที่ทำให้รถปิกอัพคันนี้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นอีกอย่างก็คือระบบแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับซึ่งติดตั้งมาเป็นครั้งแรกของระบบของปิกอัพในเมืองไทยเช่นกันในด้านของสมรรถนะการขับขี่นะครับ Navara เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ YD25DDTI นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียก16วาล์วนะครับขนาด 2,488 ซีซีนะครับพูดง่ายๆก็ 2.5 ลิตรนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับซึ่งถือว่าก็ใหม่นะครับในกลุ่มของรถยนต์ปิกอัพเมืองไทยเนี่ยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเนี่ยมีคนใช้งานอยู่ไม่กี่คนนะครับกำลังสูงสุดของรถเนี่ยให้ที่190แรงม้านะครับที่ 3,600 รอบต่อนาทีนะครับในขณะที่แรงบิดสูงสุดเนี่ยมาที่ 2,000 รอบแล้วก็ให้มา450นิวตันเมตรนั่นสมรรถนะเนี่ยมองดูตัวเลขอาจจะเป็นรองตัว Ford Ranger นิดหน่อยนะครับในเรื่องของการขับขี่เนี่ยอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวันในเมืองเนี่ยถือว่าไม่มีความแตกต่างกันนะครับก็การตอบสนองของเครื่องยนต์ของเกียร์ Navara เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งของรถยนต์นั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือนุ่มนวลออกจะนุ่มเกินไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับว่าเป็นรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าในมุมของการใช้งานในชีวิตจริงเนี่ยคนที่ต้องการความหรูหราจากรถปิกอัพเนี่ยอาจจะชอบนะครับแต่ใครที่ชอบบรรยากาศแบบปิกอัพดิบๆชอบแบบสมบุกสมบันหน่อยอาจจะรู้สึกว่ามันนุ่มยวบเกินไปนะครับสมรรถนะทางด้านการปีนป่ายนะครับถือว่าทำได้ดีในเรื่องของการปีนป่ายแต่ที่ยังรู้สึกว่ายังเป็นจุดบกพร่องก็คืออย่างที่บอกครับช่วงล่างนิ่มเกินไปแล้วก็ลักษณะของกาวเคลียร์นคือระยะห่างของท้องรถเนี่ยจะค่อนข้างเตี้ยกว่าคู่แข่งนะครับมันก็เลยทำให้พอไปปีเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับติดนู่นติดนี่อยู่ตลอดเวลานะครับ
การใช้งานจริงเนี่ยนะครับนาวาร่าเองเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการขับขี่บนถนนมากนะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเป็นปิกอัพที่ขับดีมากเลยบนถนนเรียกว่าไม่แพ้ฟอร์ดซึ่งใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าเลยแหละนะครับการทำความเร็วที่ความเร็วปานกลางตั้งแต่120ขึ้นไปนะครับการเร่งแซงหรือการอะไรเนี่ยช่วงล่างเนี่ยสามารถรองรับการขับที่มากกว่าปกติได้อย่างสบายๆนะครับทีนี้ปัญหาก็คือพอมาใช้งานจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าระบบบางอย่างของนาวาร่าเนี่ยยังให้มาไม่ครบนะครับก็โอเคละเพราะอาจจะเป็นรถใหม่ด้วยอย่างเช่นระบบเตือนเรื่องของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยไม่มีติดตั้งมาให้นะครับสามารถถอดเข็มขัดขับได้เลยซึ่งอันนี้ผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือในเรื่องของระบบช่วยเหลือในการถอยหลังเนี่ยก็มีแต่กล้องมาให้นะครับยังไม่มี parking sensor ติดตั้งมาเชื่อว่านาวาร่าเองเนี่ยเนื่องจากเป็นโมเดลใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้ติดอุปกรณ์นู่นนี่นี่มาให้อีกเยอะนะครับก็คงต้องรอดูว่าจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมาอีกในอนาคตนะครับสำหรับนาวาร่าตัวนี้ภายในของเรนเจอร์เนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นภายในของรถยนต์รุ่นเก่านะครับก็เนื่องจากว่าพอไปเทียบกับคู่แข่งอย่างนาวาร่าที่มีจอสัมผัสแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะดูดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าแม้จะไม่มีอุปกรณ์หรูหราเช่นระบบจอสัมผัส7นิ้วเหมือนนาวาร่านะครับแต่เรนเจอร์ก็พยายามจะชดเชยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการขับขี่เนี่ยมาให้อย่างเต็มที่เช่นระบบช่วยถอยในการจอดเนี่ยมีให้ทั้งพาร์คโทนิกแล้วก็มีทั้งกล้องมองหลังนะครับซึ่งจอแสดงผลเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ที่กระจกมองหลังนะครับแม้จะจอเล็กกว่าแต่ก็ให้รายละเอียดของภาพที่คมชัดใกล้เคียงกันปุ่มเปิมระบบฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยใหญ่โตแล้วก็ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งในแง่ของการใช้งานจริงคนขับขี่เนี่ยอาจจะคิดว่ามันใช้งานได้สะดวกกว่าได้ซ้ำนะครับการตกแต่งในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าแล้วแต่คนชอบถ้าชอบแบบแนวหรูหราแบบรถยนต์นั่งเนี่ยก็เชิญไปที่นาวาร่านะครับแต่ถ้ายังชอบความถึกๆดิบๆแบบสไตล์รถปิกอัพอยู่เนี่ยฟอร์ดก็ยังให้ฟีลลิ่งของการเป็นรถปิกอัพเนี่ยที่ดีกว่านะครับเรนเจอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเรนเจอร์ใหม่ไม่ใหม่แล้วล่ะเรนเจอร์ตัวเก่าแล้วนะครับซึ่งเรนเจอร์เองเนี่ยทำตลาดตัว 3.2L Wildtrak เนี่ยมาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับในราคา 1,190,000 บาทนะครับซึ่งเป็นปิกอัพราคาเกินล้านเนี่ย1ใน2รุ่นเครื่องยนต์ในรถรุ่นเนี่ยกำลังสูงสุดเนี่ยให้ถึง200แรงม้านะครับที่ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับถือเป็นเครื่องไฮทอร์คด้วยเพราะว่าให้แรงบิดสูงสุดเนี่ย470นิวตันเมตรนะครับซึ่งมาที่รอบต่ำตั้งแต่ 1,750 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีนะครับการขับขี่เนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ารถเครื่องมันมากไปนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ถามว่าในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะพริ้วไหวกว่านิสสันนาวาร่านะครับเพราะว่าเนื่องจาก1คือแรงบิดมาที่รอบต่ำกว่าและแรงบิดก็สูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับขี่ในเมืองการเร่งแซงเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีกว่านิดนึงนะครับซึ่งก็ต้องแล้วแต่ว่ามีความต้องการขนาดนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าราคาของ2คันนี้ห่างกันประมาณ 130,000 บาทขับบนถนนเนี่ยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับว่ารถ2คันเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนเพราะว่าต่างก็ตอบสนองดีในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของพละกำลังเรื่องช่วงล่างซึ่งดีทั้งคู่นะครับไม่ได้มีใครด้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเข้ามาในแท็กที่เป็นออฟโรดนะครับไปบุกป่าฝ่าดงกันเนี่ยสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรนเจอร์เนี่ยตอบสนองได้ดีกว่าด้วยช่วงระยะห่างจากท้องจากพื้นรถเนี่ยนะครับซึ่งสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็กำลังแรงบิดที่มันเพิ่มเข้ามาที่รอบต่ำกว่าเนี่ย
มันช่วยในเรื่องของการฉุดดึงเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดความนุ่มนวลของที่เราสัมผัสได้ตอนอยู่บนท้องถนนเนี่ยพอเข้ามาในป่าในเขาแล้วเนี่ยนะครับเรนเจอร์เนี่ยยังรักษาความนุ่มนวลได้ดีกว่านาวาร่านะครับเรียกว่าถ้าเกิดคิดจะเอารถไปใช้บุกป่าฝ่าดงเข้าเขาแบบที่เรนเจอร์เขาโฆษณานะครับที่ว่าต้องแบบโอ้โหไปดูนู่นดูนี่ในป่าดงพงไพ่เนี่ยก็คุณอาจจะเหมาะกับเรนเจอร์มากกว่านาวาร่านะครับแต่ถ้าชีวิตคุณอยู่ในเมืองอย่างเดียวก็เรนเจอร์อาจจะมีความยาวของรถที่มากกว่าอาจจะมีลักษณะของตัวถังที่ตีโป่งใหญ่กว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเทอะทะมันอาจจะขับลำบากอาจจะนั่งไม่สบายไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนนาวาร่าเขาอะนะครับก็ต้องแล้วแต่เลือกว่าชอบแบบไหนครับหลังจากที่เรานะครับได้พาทุกท่านนะครับมาลองทดสอบทั้งนาวาร่าแล้วก็ตัวเรนเจอร์นะครับในทั้งทางออฟโรดแล้วก็ออนโรดนะครับซึ่งเราก็ทำให้เราได้รู้ว่าทั้งรถทั้งสองคันเนี่ยมีดีกันคนละแบบนะครับด้วยความที่เรนเจอร์เนี่ยเปิดตัวก่อนนาวาร่า3ปีนะครับทำให้ลูกเล่นเทคโนโลยีของเล่นในรถเนี่ยอาจจะสู้นาวาร่าไม่ได้นะครับนาวาร่าเองก็เป็นรถที่เซตอัพตามลักษณะของเรนเจอร์มาแล้วแหละคือให้นั่งสบายขึ้นให้เหมือนรถยนต์นั่งมากขึ้นมีของเล่นเยอะขึ้นในรถนะครับซึ่งรถใหม่กว่าเนี่ยเรื่องนี้ต้องได้เปรียบอยู่แล้วนะครับในการขับขี่ออนโรดเนี่ยนาวาร่าเนี่ยด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดก็ดีด้วยการเซตอัพเครื่องยนต์กับเกียร์ให้แมทชิ่งกันมากขึ้นก็ดีเนี่ยนะครับทำให้การขับบนออนโรดเนี่ยนาวาร่าดูจะสบายกว่านิดนึงนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานรถปิกอัพบนถนนใหญ่ๆขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยความใหญ่ของรถก็ตามเนี่ยแต่ว่าออปชันที่ติดตั้งมาให้เนี่ยค่อนข้างจะครบครันนะครับก็เลยใช้งานได้ดีกว่าแต่พอเข้าทางออฟโรดเนี่ยด้วยความสูงของรถตัวเรนเจอร์เองเนี่ยเซตอัพมาสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดมากกว่านะครับรวมถึงเครื่องยนต์ 3.2 ลิตรก็ดีระบบขับเคลื่อน4ล้อของเรนเจอร์ซึ่งอาจจะชำนาญกว่าในเรื่องของการเซตอัพเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ตัวเรนเจอร์เนี่ยเอาชนะไปได้ในทางออฟโรดทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วครับรถปิกอัพที่ราคา1ล้านบวกลบราคา2คันเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ 130,000 บาทซึ่งคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับลูกค้าที่จะเล่นในเซกเมนต์นี้นะครับถือว่าคงชนะสบายๆเลยแหละแล้วแต่ว่าต้องการรถแบบไหนก็แล้วกันนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าให้เลือกผมเนี่ยใช้รถในเมืองเป็นหลักผมก็คงต้องไปที่นาวาร่านะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะขับต่างจังหวัดบุกป่าลุยเขาบ้างเนี่ยเรนเจอร์ชนะในหัวข้อเนี่ยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับก็ลองเลือกเอาเองกันครับว่าชอบคันไหน